ช็อกนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กเก็บของในบ้านออกหมดใบขนาดนี้เมนสนันรู้ใครไม่ขอคุยกันคุยได้แค่เรื่องลูกแม่บ้านก็ช็อกช็อกนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กกว่า10ปีชอบกินเวฝ่ายชายเก็บของในบ้านออกหมดแล้วเมนสนันรู้ใครใบขนาดนี้ใจหายถ้าเรื่องจริงเพจดังบอกใบขนาดนี้บอกชื่อเลยดีกว่าช็อกมากเพจจับโป๊ะดาราอีกแล้วโพสต์เปิดประเด็นสั่นสะเทือนวงการบันเทิงแรงมากกับคู่สามีภรรยาคนดังนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านสามีแล้วว่ามึงแรงมากเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะที่ตาเอามือทาบอกแล้วกรีดแรงแรงหนึ่งแมทแม่บ้านไฮโซคนเกแถวคลองเตยโทรมาบอกว่านางเอกสายแบ๊วขวัญใจนินกระเทยทั้งประเทศเขาแยกบ้านกันอยู่กับสามีหนุ่มที่ห่างกันนับ10ปีแล้วค่ะแถมแม่บ้านยังบอกอีกว่าสามีหนุ่มที่ชอบกินเวเก็บข้าวเก็บของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกหมดเลยค่ะแม่บ้านเองก็ตกใจเลยโทรมาปรึกษาเดียนแล้วเห็นว่าไม่ขอคุยกันด้วยนะคะคุยได้เฉพาะแค่เรื่องลูกเอเรื่องนี้มันยังไงกันคะแม่บ้านก็งงเดียนเองก็งงต้องไปดักเจอนางเอกคนนี้ตามงานอีเวนต์แฟนหนุ่มที่ฟิตเนสแล้วล่ะค่ะนางเอกนี่มาใหญ่ขวัญใจกระเทยเดียนเองก็งงวลีฮิตติดปากกระเทยสถานะโสดอย่างเราจับโป๊ะดารางานนี้ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์กันสนั่นบอกว่ารู้เลยใครพร้อมทั้งส่งกำลังใจและใจหายไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงแถมมีคนบอกใบ้ออกมาเป็นชื่อเลยทีเดียวอาทิเลี้ยงลูกกินเวรู้เลยครอบครัวรักสุขภาพเห็นในรีลบ่อยคุณพ่อลูกแลลูกสาวดีมากน้องน่ารักมากสายแบ๊วมีคนเดียวคิดไว้แล้วเชียวแต่ยังไงผู้ช่วยดูแลลูกดีมากฉันว่าแล้วฉันคิดมาสักพักเพราะไม่เห็นเขาลงรูปกันและกันเลยมานานมากๆแต่พ่อดูอบอุ่นและอ่อนโยนกับลูกมากๆเลยเป็นต้นเบิดคำศิวะก้องห้วยไร่ไหมไทยจัดหนักหลังพิธาถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ส.เบิดคำศิวะก้องห้วยไร่ไหมไทยจัดหนักหลังพิธาถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ส.เป็นอีกเสียงจากคนดังคนบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นโดยสารมีมติเสียงข้างมาก 7-2 และมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จากประเด็นนี้มีความเห็นและความเคลื่อนไหวจากคนในวงบันเทิงเริ่มจากก้องห้วยไร่นักร้องชื่อดังโพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กว่า555บวกคิวเป๊กมืออาชีพสุดๆยังไงก็ได้ขอให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเจ้านายอีกคนที่ออกมาแสดงความเห็นคือไหมไทยหัวใจสิงที่โพสต์ภาพเห็นชอบครับระบุว่าสิ่งที่ประชาชนไทยต้องการในวันนี้วอนไปถึงท่านผู้มีอำนาจในการโหวตเห็นชอบครับว้าวแบบนี้เด้อท่านก่อนที่จะโพสต์เป็นพื้นหลังสีดำระบุว่าศาลเดียวที่น่าเคารพคือศาลพระภูมิหน้าบ้านกูเบิดเนวศิวะครับ
ภาพหายากพี่น้องไม่รวมตัว5ปีกว่าชายมิกต้องจารึกที่ชายคนโตก็มาร่วมเฟรมจุ๊บเลยแอปยังคอมเมนต์สงกรานต์โผล่ไลค์มิกร้องไห้หลายรอบตามมาดูพี่ภาพหายากพี่น้องไม่รวมตัวมา5ปีกว่าชายมิกต้องจารึกที่ชายคนโตก็มาร่วมเฟรมจุ๊บเลยเป็นคู่พี่น้องในวงการที่รักและผูกพันกันมากชายชาตโยดมกับมิกบรมวุฒิล่าสุดชายชาตโยดมได้แสดงละครเวทีพิษสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลมิกน้องชายมาติดตามผลงานพร้อมให้กำลังใจพี่ชายแถมร้องไห้หลายรอบขณะนั่งชมเดอะมิวสิคัลก่อนจะโพสต์คลิปชมคลิปสุดผูกพันของพี่น้องเข้าสวมกอดจุ๊บพี่ชายพร้อมแคปชั่นชื่นชมมากๆว่าเก่งมากพี่ชายเล่นดีต้องให้รางวัลอีกสนุกมากรอบที่3ก็ยังสนุกขึ้นทุกครั้งที่ดูเลยซะด้วยซ้ำเหลืออีกไม่กี่รอบแล้วนะครับกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิษวาดเดอะมิวสิคัลรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมละครเวทีอยู่ได้ต่อเมื่อมีคนดูแสงสีเสียงครบจริงๆใครยังไม่ดูรีบหาตั๋วเลยนะครับฮิราณีก่อนจะโพสต์อีกคลิปชมคลิปร่วมเฟรมที่เอกที่ชายคนโตของครอบครัวมาร่วมเฟรมและให้กำลังใจน้องชายด้วยพร้อมแคปชั่นน่ารักถึงความผูกพันพี่น้องด้วยว่าช่วยกรุณาไม่โฟกัสที่การเขย่งจุ๊บของหนูอีกพี่น้องไม่รวมตัวกันมา5ปีกว่าขาดน้องมินนี่นิ่มคนเดียววันนั้นภาพหายากที่พี่เอกจะจุ๊บพี่ชายอีกอันนี้ต้องจารึกไว้เลยให้ลูกหลานเห็นกราบกบทุกคนภูมิใจในตัวยูนะที่ชายชาตาโยด้อมรู้ว่าไม่มีเวลาว่างเลยถึงปากจะบอกว่าไม่เหนื่อยเพราะได้ทำงานที่รักสู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะโดยแอปทักษออนก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าบ้านนี้อบอุ่นน่ารักเสมอเลยค่ะด้านสงกรานต์เตชะนรงค์ก็เข้ามาดไลค์ด้วยเช่นกันด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธามติข้างมากสั่งหยุดหน้าที่ส.ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธาพร้อมมีมติเสียงข้างมากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เมื่อเวลา 9:30 นวันที่19กรกฎาคม2566ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพการใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ประกอบวรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา75โดยให้นายพิธาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา54สำหรับคำขอของกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายพิธาอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้จึงมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.สตังค์แต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้กรณีดังกล่าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ประชุมกกต.มีมติด้วยคะแนนเสียง4-1เห็นว่ากรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.และเป็นเหตุให้สมาชิกภาคส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดลงจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและได้ยื่นคำร้องในบ่ายวันเดียวกันWe'll be right back.